สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนอยากจะชวนทุกคนมาสร้างสรรค์เมนูไข่นะครับและเมนูที่อยากทำให้คุณแม่กินนั่นก็คือไข่ตุ๋นทรงเครื่องครับเมนูนี้ทำไม่ยากสร้างสรรค์หน้าไข่ตุ๋นได้หลากหลายและรสชาติอร่อยโดนใจจะทำกินก็ได้หรือจะฝึกทำเพื่อขายก็ได้เช่นกันครับเพราะฉะนั้นเราไปทำเมนูนี้ด้วยกันนะครับกับเมนูไข่ตุ๋นทรงเครื่องครับไปทำด้วยกันดีกว่านี่ก็คือวัตถุดิบหลักนะครับในการทำเมนูนี้นะครับเริ่มต้นที่ไข่เป็ดกับไข่ไก่1ถ้วยตามด้วยนมข้นจืดครับ1ถ้วยตามด้วยน้ำเปล่านะครับ1ถ้วย3อย่างนี้ในปริมาณที่เท่ากันนะครับอย่างละ1ถ้วยตามด้วยหมูสับนะครับผมใช้1ถ้วยนะครับตัวนี้ต้องนำไปลวนให้สุกก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งสดนะครับวันนี้ใส่กุ้งสดด้วยครับแล้วก็ตามด้วยปูอัดนะครับหั่นเป็นลูกเต๋าแบบนี้นะครับเอาไว้ตกแต่งหน้าของไข่ตุ๋นของเรานะครับแล้วก็เพิ่มผักสักนิดนึงนะครับด้วยแครอทหั่นเต๋าแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยต้นหอมนะครับตัวนี้เอาไว้โรยหน้านะครับไข่ตุ๋นของเรานะครับทีนี้เรามาผสมไข่ด้วยกันครับเริ่มต้นที่ไข่นะครับผม1ถ้วยตามด้วยนมข้นจืด1ถ้วยครับตามด้วยน้ำเปล่า1ถ้วยนะครับแล้วทีนี้ก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะครับ2ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับ2ช้อนโต๊ะครับทีนี้ก็ทำการตีไข่ของเรานะครับตีไข่ให้เนื้อเนียนเลยนะครับเอาละได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราไปกรองกันครับเมื่อเราผสมไข่เสร็จเรียบร้อยทำการนึ่งได้เลยครับวันนี้ผมจะใช้ถ้วยสำหรับการนึ่งไข่ตุ๋นนะครับเผื่อจะมีไอเดียนะฮะทำขายกันทีนี้ก็ลงแครอทได้เลยครับทีนี้ก็ลงไข่ได้เลยครับแต่ต้องกรองซะหน่อยนะครับใส่ปริมาณแค่นี้พอนะครับทีนี้ก็ทำการนึ่งได้เลยครับนึ่งเนี่ยคือใช้ไฟอ่อนนะคุณทีนี้ก็ปิดฝาใช้เวลาในการนึ่ง15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับทีนี้เราก็นำหมูของเรานะครับหมูสับมาลวนได้เลยลงน้ำนิดนึงแล้วปรุงรสนิดหน่อยนะครับด้วยซอสปรุงรสนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับทำการลวนไปเลยเนี่ยครับเอาไว้โรยหน้านะฮะโรยหน้าไข่ตุ๋นของเรานะครับเอาละแค่นี้ก็สุกแล้วครับผมเอาละครบเวลาแล้วครับมาดูกันครับแง่นี้หูพูนสีสวยมากทีนี้นำมาเทสกันครับสุกหรือยังนี่ครับตะเกียบนะฮะสุกแล้วแบบนี้สุกแล้วนะครับทีนี้ก็ลงกุ้งได้เลยครับแล้วถ้วยตัวพอทีนี้ก็ตามด้วยหมูสับนะครับลงไปนี่เลยครับโอ้โหตามด้วยปูอัดครับนี่ครับหน้าของไข่ตุ๋นเนี่ยคุณจะใส่อะไรก็ได้นะทีนี้ก็ตามด้วยต้นหอมครับสักหน่อยสักหน่อยนะครับทีนี้ก็ปิดฝานึ่งให้กุ้งสุกนะครับประมาณ 2-3 นาทีก็พอนะครับเอาละได้เวลาแล้วครับมาดูกันครับช่วงนี้ไงโอ้โหคุณสวยงามตามท้องเรื่องนะครับไปเดี๋ยวเราไปจัดจานกันดีกว่าครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับไข่ตุ๋นหน้ากุ้งหน้าหมูสับแล้วก็หน้าปูอัดนะครับทีนี้เรามาดูความนุ่มของไข่กันครับนี่คุณโอ้คุณเด้งๆแบบนี้เลยยอดนี่แหละครับของปอกของแม่ผมไปกินข้าวด้วยกันดีกว่าครับ